ีครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาค้นหาหรือมาเอาดินมาปั้นเป็นการขึ้นรูปไปในทางกระบวนการเครื่องปั้นดินเผานะครับวิธีการสังเกตดินนะครับอันดับแรกเราต้องสังเกตดูว่าดินบริเวณไหนปั้นได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูตรงที่ว่าความเหนียวของดินนะครับอย่างดินในทุ่งนาของเราตอนนี้มันจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถปั้นได้แต่เราต้องค้นหานะครับที่จริงดินโดยทั่วไปเนี่ยขึ้นรูปได้หมดครับแต่ถ้าดินเหนียวเนี่ยจะสามารถทรงตัวอยู่ได้นานนะครับมันก็จะเกาะกันดีขึ้นแต่ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยเขาจะขึ้นรูปลำบากนิดนึงเพราะเขาไม่มีความเหนียวที่เกาะกันและยึดตัวเป็นทรงให้มันสูงขึ้นได้นะครับอย่างเช่นนะครับดินตรงนี้นะครับดินตามคันนาทั่วไปเนี่ยจะเป็นดินทรายนะครับดินเหนียวปนทรายดินตัวเนี้ยค่อนข้างจะมีดินทรายเยอะนะครับพอสมควรแต่ก็มีความเหนียวอยู่บ้างนะครับจะดูว่าปั้นได้หรือไม่ได้วิธีการสังเกตเอาดินมาปั้นนะครับเหนียวพอประมาณแล้วพอปั้นเป็นเส้นได้ลองพันนิ้วดูครับถ้าพันนิ้วดูแบบนี้ได้แสดงว่าก็ขึ้นรูปด้วยวิธีการขดได้แต่ก็มีข้อสังเกตอีกถ้าพันนิ้วแล้วมีรอยแตกอย่างเงี้ยครับดินตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมีดินทรายปนอยู่พอสมควรจะขึ้นรูปได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่จะให้ดีก็คือเราต้องหาดินนะครับที่สามารถนิ้วพันนิ้วข้อมือแล้วไม่มีรอยแตกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เราลองขุดลงลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับโดยปกติดินทั่วไปนะครับบริเวณผิวของไพ่สารเราเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายนะครับแต่ขุดลึกลงไปประมาณสัก50เซนหรือ1เมตรเนี่ยเราจะมีพบดินเหนียวนะครับวิธีการเอาดินมานะครับเราก็เอามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองนวดดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่เราจะดูว่าดินเหนียวไม่เหนียวนะครับสังเกตว่าดินเขาติดมือเราเยอะมากนะครับแล้วถูไปแล้วมันหนืดนะแสดงว่าดินตัวเนี้ยมีความเหนียวพอสมควรครับเนี่ยเราก็ปั้นนะครับแล้วก็ลองพันนิ้วเราดูนะครับสังเกตได้ว่าดินตัวเนี้ยจะไม่แตกเป็นรอยนะครับบางแหล่งอาจจะไม่เจอนะครับอาจจะเป็นดินทรายหมดเลยบอกวิธีก็คือเราอาจจะต้องไปหาดินที่ตามสระน้ำข้างๆสระน้ำนะครับแหล่งน้ำที่ท่วมขังซ้ำซากตรงนั้นแหละครับแล้วก็จะมีตะกอนของดินแล้วก็ตะกอนนั้นน่ะจะมีความเหนียวนะครับแล้วลองดูใหม่นะครับดินตัวนี้สามารถขึ้นรูปได้สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้ในเบื้องต้นนะครับพอเราได้ดินมาแล้วเราจะกรองดินให้บริสุทธิ์ยังไงติดตามชมกันต่อไปเลยครับ